วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะวันนี้ยายจะมีต้นอัลกอริมาอีกชนิดนึงนะคะมาแนะนำค่ะนั่นก็คืออัลกอริมาเศรษฐีนำชัยค่ะโอ้โหยายก็ไม่รู้ว่าชื่อนี้มาอย่างไรนะคะแต่ว่ามันเป็นชื่อถ่ายทอดกันมาค่ะอาจจะเป็นแบบว่าพันนั้นพันนี้ผสมกันแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมานะคะยาก็ถือว่าเขาสวยสมกับเขาชื่อเศรษฐีนำชัยจริงๆค่ะก็คือเศรษฐีบวกกับนำชัยก็คือเศรษฐีได้นำชัยมาให้เราโอ้โหอันนี้ก็แล้วแต่เราจะแปลนะทุกคนเศรษฐีนำชัยนะคะใบเขาจะถ้าใครปลูกเศรษฐีก้านกล้วยไว้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะคือผิวมันและใบค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแต่ว่าเศรษฐีก้านกล้วยนั้นใบเขาจะแบบว่าใบสั้นกลมนะคะเหมือนใบกล้วยนะคะที่นี้นะคะส่วนเศรษฐีน้ำชัยนะคะค่อนข้างที่จะเรียวนะคะเรียวใบแข็งและก็ดูมันลายสวยมากๆนะคะโดยก้านเนี่ยจะออกสีขาวผสมออกเขียวอ่อนๆนะคะเป็นต้นที่เป็นออกสีเขียวอ่อนๆเลยนะคะจริงๆเขาไม่ได้ออกขาวนะคะเขาจะออกเขียวๆอ่อนๆไปจนถึงก้านใบนะคะและไอ้ตัวก้านใบตัวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นออกสีเขียวอ่อนแบบนี้แล้วก็แทรกสีเขียวหรือไม่บางต้นนะคะก็จะกลายแบบนี้ค่ะกลายมีเขียวเข้มมากหรือว่าเขียวอ่อนผสมกันไปอย่างเงี้ยค่ะและก็นี่ค่ะการทำแบบนี้นั่นก็คือการทำแบบทำสาวเช่นเดียวกันค่ะที่ยาเคยทำมาตลอดนะคะก็การตัดยอดนะคะที่สูงและสมบูรณ์นะคะมาทำชำเข้าใหม่ให้เกิดรากและต้นใหม่นั่นเองค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะก็จะเกิดหน่อใหม่แล้วทุกคนยาก็จะได้หน่อใหม่ถ้าเราปล่อยไว้ให้เขาสูงนะคะมีข้อสูงนะคะเราสามารถตัดข้อเขาเนี่ยไปชำใหม่ได้นะคะแล้วเราก็ตัดยอดยิ่งเราตัดยอดมาทำสาวใหม่เราจะเกิดเนี่ยค่ะได้หน่อใหม่เร็วขึ้นนะคะแต่หากเราปล่อยให้เขาสูงนะคะการแตกหน่อจะน้อยลงค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะเขาก็เรียกว่าวิธีทำสาวให้กับต้นไม้นะคะโดยเฉพาะอักโกนิมาต้องทำวิธีนี้เลยค่ะทุกคนสวยไหมคะทุกคนยังไงอันนี้นะคะตามชื่อเลยค่ะเศรษฐีนำชัยมีชื่อมงคลไว้ประดับบ้านก็ยิ่งดีค่ะเป็นสายอัลกอริมาแบบยาที่ยอที่ชอบปลูกในกระถางยาขอแนะนำอีกชนิดนึงเลยค่ะว่าสวยมากๆนะคะหากใครสนใจก็อย่าลืมลองนำมาปลูกดูนะคะสวยจริงๆอยู่ได้เป็นไม่รู้กี่ปีและอยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะยิ่งขยายยิ่งสวยยิ่งแตกหน่อค่ะทุกคนวันนี้ขอแนะนำเศรษฐีนำใช้ค่ะเป็นอัลกอริมาสายเขียวที่ต้องจับจองกันไว้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน